อยากทำนะบอกได้ด้วยบอกได้สำหรับสามเณรมีนนะคะปัจจุบันอายุ6ขวบมีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะคือพี่คนโตนะคะก็บวชเณรอยู่ที่วัดเดียวกันนี่แหละค่ะอีกคนก็อยู่กับแม่เฒ่าคือแม่ของสามเณรมีนนะคะได้นำมาฝากพระอาจารย์ค่ะเพื่อบวชเรียนหนังสือซึ่งเหตุผลของแม่นะคะก็คงไม่อยากให้ลูกได้อดมื้อกินมื้ออย่างน้อยๆนะคะมาอยู่ที่วัดก็ยังได้บวชเรียนก็จะได้มีที่อยู่ที่กินมีพระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนโตขึ้นน้องก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะโดยสามเณรมีนนะคะซึ่งมีอายุเพียง6ขวบแน่นอนว่าก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงแม่อยากกอดแม่เป็นธรรมดาซึ่งขณะฉันข้าวไปนะคะสามเณรมีนก็น้ำตาไหลไปด้วยค่ะคงคิดถึงแม่มากๆที่วันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าแม่จะได้กินข้าวกับอะไรเพราะสามเณรมีนบอกว่าไม่เคยได้ฉันแบบนี้เลยบางวันนะคะได้กินข้าวคลุกกับน้ำปลาค่ะอยู่บ้านได้ฉันแบบนี้ไหมไม่ได้ฉันอยู่บ้านกินข้าวอะไรน้องมีนอยู่บ้านกินข้าวอะไรข้าวน้ำปลาหน้าสงสารกินข้าวกับน้ำปลากินกี่วันนะ